แบบหัด9.8การคูณและการหารเกี่ยวกับความยาวข้อที่1หาคำตอบนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่1กันนะคะ86 48นะคะ64 24ใส่4ทด2นะคะ61เป็น 6, 6บวกตัวทดอีก2เป็น8นะคะ40มิลลิเมตรก็เท่ากับ4เซนติเมตรนะคะเพราะนั้นก็จะได้84 4, บวก4ก็เป็น88 เซนติเมตรกับแปดมิลลิเมตรนะคะคำตอบแปดสิบแปดเซนติเมตรกับ8มิลลิเมตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะ 10, 12บศูนย์ได้ศูนย์0ห้านะคะ12 4สี่เป็น48ใส่8ทด4นะคะ12 2สองเป็น24บวก4ก็เป็น28นะคะ600เซนติเมตรก็จะเท่ากับ เมตรนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้288บวก6ก็จะเป็น294เมตรนะคะคําตอบ294เมตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ7 8 56ใส่6ทด5นะคะ7 9 63บวก5ก็เป็น68นะคะใส่8ทด6นะคะ 1> 7 1เป็น7บวกตัวทดก็เป็น13นะคะ7 6 42นะคะ1,000เมตรก็เท่ากับ1กิโลเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้42บวก1เป็น43กิโลเมตรกับ3 86เมตรนะคะคำตอบ43เมตรกับ300 86เมตรนะคะต่อไปข้อที่4นะคะ 4 2เป็น8 4 7 28นะคะ4 32ใส่2ทด1 4 8 32บวก1ก็เป็น33นะคะ200 cm นะคะก็จะเป็น2เมตรนะคะเราก็จะได้332บวก2ก็เป็น334เมตรกับ88ซ m นะคะคำตอบ334เมตรกับ แปเซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่5นะคะ59 45นะคะ50ได้0 52เป็น10ใสศูนย์ทด1นึ้าหเป็น5บวกตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น6นะคะ40มิลลิเมตรก็เท่ากับ4เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้604เซนติเมตรกับ5มิลลิเมตรนะคะ คำตอบ6 0 4ซนติเมตรกับ5มิลิเมตรนะคะ9กได้0 9 0ได้0 97 63นะคะ9กได้0 99 81ใส่หนึ่งทด8 98 72บวก8ก็เป็น80นะคะ6000เมตรนะคะก็จะเท่ากับ6กิโลเมตรนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้8 0 1 6 ะะกิโลเมตรกับ300เมตรนะคะคำตอบ8 0 16กิโลเมตรกับ300เมตรนะคะต่อไปข้อที่7นะคะ8 7 56นะคะ8 3 24ใส่4ทด2 8 2 16บวก2 18ใส่8ทด1 8 1เป็น8บวกตัวทดอีก1ก็เป็น9นะคะ 50มิลลิเมตรก็เท่ากับ5เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้989เซนติเมตรกับ6มิลลิเมตรนะคะคำตอบ989าตอบเ8 9ซนติเมตรกับ6มิลลิเมตรนะคะ11 5เป็น55าิใส่หทดหนะคะ11 9เป็น99บวกตัวทดอีก5ก็จะเป็น104นะคะ ต่อไป11 9เป็น99 10 9ทด9 11 8เป็น88บวก9ก็เป็น97นะคะ1,000เซนติเมตรก็เท่ากับ10เมตรนะคะเพราอนั้นเราก็จะได้989เมตรกับ45เซนติเมตรนะคะคำตอบ989เมตรกับ45เซนติเมตรนะคะ ่อไปข้อที่9นะคะ6 5 3 0 6 0ได้0 6 6 3 6ใส่6ทด3นะคะ6 5 3 0บวกตัวทดอีก3ก็เป็น33นะคะ30มิมก็เท่ากับ3เซนติเมตรนะคะเพราะนั้นเราก็จะได้3,363เซนมนะคะคําตอบ3,000 363ซตเมตรต่อไปข้อที่10นะคะ10คูณ10ก็เป็น100นะคะ10คูณ77ก็จะเป็น770นะคะ100ซติเมตรก็จะเท่ากับ1เมตรนะคะเพราะนั้นก็จะได้771เมตรนะคะคำตอบ771เมตรนะคะ ต่อไปข้อที่11นะคะ52เป็น10นะคะ50ได้0 55 25ใส่5ทด2 53 15บวกตัวทดอีก2ก็เป็น17นะคะ10มิลลิเมตรก็เท่ากับ1เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้1,751นะคะคําตอบ1,751นะคะต่อไปข้อที่12 20คูณกับ40ก็จะเป็น800นะคะ20คูณกับ97ก็จะเป็น1,940นะคะ800เซนติเมตรก็จะเท่ากับ8เมตรนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้1,948นะคะคำตอบ1,948เมตรนะคะต่อไปข้อที่2นะคะหาคำตอบ ข้อที่1นะคะ4 1เป็น4นะคะ4 5 20นะคะ4 2เป็น8นะคะคําตอบก็จะเป็น15เซนติเมตรกับ2มิลลิเมตรนะคะต่อไป7 4 28นะคะ7 5 35นะคะแล้วก็7 7 49นะคะ คำตอบก็จะเป็น45เมตร7เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่3นะคะ85 40 83 24 81เป็น8 80ได้0 82 16นะคะคำตอบก็จะเป็น53กิโลเมตร102เมตรนะคะต่อไป61เป็น6 6 8 48 61, 6 1เป็น6นะคะคำตอบก็จะเป็น18 cm กับ1 mm นะคะต่อไปข้อที่5นะคะ5 1เป็น5นะคะ5 6 30 5 6 30นะคะ5 1เป็น5 5 5 25นะคะคำตอบก็จะเป็น100 66เมตรกับ15เซนติเมตรนะคะ9 28 9 28 9 1เป็น9นะคะต่อไปก็98 72 9 0ได้0นะคะคำตอบก็จะเป็น221กิโลเมตรกับ80เมตรนะคะต่อไปข้อที่7นะคะ2 4เป็น8 สองเนะคะเศษหนึ 1, นะคะตรงนี้ก็จะเป็น12สองนะคะสองหกสนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็จะเป็น47่สิบเซนติเมตรหมเมตรนะคะต่อไปข้อที่8ปดนะคะห้าสามสิบสามสิเศษสนะคะตรงนี้ก็จะเป็น3ามสห้า 5 6 30 5 35คำตอบก็จะเป็น36เมตร63เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่9นะคะ3 9 27 3 1เป็น3 3 6 18เหรือเศษ2นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น228นะคะ 37 21 36 18นะคะคำตอบก็จะเป็น916เมตรกับ76เซนติเมตรนะคะต่อไปข้อที่10นะคะ49 36 49 36 45 20เศษ1นะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น1,240 สี่สาเป็น4 4 0ได้0นย์ะคะก็จะได้9ก้กิโลเมตรกับ310เมตรนะคะต <ula> okay. ่อไปข้อที่11บเอ็ดนะคะแปดเจ็ปเป็น8ปดเศษห้านะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น5 9 8พันเด 56 8 4 32 8 8 64ดสานะคะคำตอบก็จะเป็นเจกิโลเมตรกับ7จ็ดรเมตรนะคะต่อไปข้อที่12 7 1เจ็นึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดห้าสสิ็นได้ศูเจนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น49่สนะคะเจ 49คําคำตอบก็จะเป็น150เซนติเมตร7มิลลิเมตรนะคะ